ได้เวลาเก็บข้อมูลไว้เป็นเมาส์ข่าวดารากับเพื่อนๆวันพรุ่งนี้แล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่เคยหอบลูกหนีสื่อจนรถคว่ำเป็นข่าวดังล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ลูกทุ่งเสียงสะท้านมนต์สิทธิ์คำสร้อยเจ้าของเพลงดังสั่งนางได้จูงมือลูกสาววัยใสน้องเปียปิยพรมาอัดรายการที่สตูดิโอโพลีพลัสเป็นการเปิดตัวกับสื่อเป็นครั้งแรกเพราะน้องเขาก็โตแล้วอยากจะให้เขามีโอกาสได้มาออกเหมือนพ่อบ้างอะไรอย่างนี้จะได้เขาจะได้รู้ว่าเรามีลูกสาวอยู่นะทีนี้อยากจะสัมภาษณ์ลูกสาวว่าเป็นไงออกรายการมาถ่ายรายการวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะก็ดีอะค่ะดีก็ดีดีอย่างเดียวใช่ไหมไม่ก็ดีมากค่ะได้ออกทีวีบ้างอยากเป็นนักร้องเหมือนคุณพ่อไหมก็อยากเป็นค่ะไล่นี่อย่าให้ใครมากดมือนี่อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี่อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี่อย่าให้ใครลูบคลำใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันมาได้เกือบ2สัปดาห์แล้วสำหรับคู่ข้าวใหม่ปลามันหนุ่มฝ้ายที่เผยกับดาวกระจายว่าแฮปปี้เวอร์โดยเฉพาะสาวฝ้ายที่ได้ทานอาหารอร่อยๆฝีมือสามีสุดเลิฟที่เสิร์ฟให้หม่ำทุกวันก็ดีฮะมีความสุขดีฮะตื่นมาก็เห็นหน้าแล้วเมนูที่พี่หนุ่มทำที่แบบทานบ่อยๆก็มีพวกพาสต้าคาโบนาร่าบ้างอะไรเงี้ยแกะก็ทานบ้างสลัดหรือว่ากันไปครับก็คิดว่าอยากจะเรียนจากพี่หนุ่มบ้างไหมเราก็ดูเป็นลูกมือดีกว่าค่ะรู้สึกว่ามันจะยากเกินไปแต่ก็พยายามแล้วในขณะที่หลายคู่แต่งงานกันเป็นว่าเล่นแต่คู่ของนักแสดงสาวนุ่นดารันกับดีเจหนุ่มคลื่นชิว FM เป้ทวีฤทธิ์นั้นกลับปิดจบรักแต่ดูจะไม่ค่อยเฮิร์ตเสียใจอะไรนะคะเลยนะคะแต่ดูไม่ค่อยเฮิร์ตเสียใจเลยนะก็เฉยๆอะค่ะในเมื่อดิเรกชันของคนเราไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ก็เอาเป็นว่านั่นแหละครับรู้สึกธรรมดาครับเพราะว่ามันจบไปแล้วแล้วก็ต่างคนต่างมูฟออนแล้วก็ตอนนี้ผมก็ดีใจที่ได้ไปเจอคนคนหนึ่งที่ผมว่าเขาก็เป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งครับดูใจคนใหม่แล้วครับเรารู้สึกไงก็ดีค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่อยากพูดเรื่องนี้อะไรมากเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้สำคัญอะเป็นที่รู้กันดีว่าตอนนี้นักร้องเสียงดีตู่ภพธรกำลังคบหาดูใจสาวหน้าหวานสาวนุชนุชนันท์แต่ล่าสุดดาวกระจายได้ข้อมูลลับสุดยอดว่าตู่ไม่ได้คบแค่สาวนุชคนเดียวมีคนเขาบอกมาว่าพี่ตู่อยู่อเมริกาใช่ไหมครับผมมีแฟนอยู่ที่นู่นอยู่แล้วเป็นลูกครึ่งคบก่อนนุชแล้วตอนนี้ก็ยังคบกันอยู่ไม่มีครับไม่มีใช่ครับปกติแล้วก็จะได้ยินเรื่องอะไรแบบสไตล์แบบนี้เรื่อยๆนะว่าแบบว่าผมมีลูกบ้างแล้วมีอะไรบ้างแล้วซึ่งมันแบบว่าเป็นอะไรที่ไม่มีมูลเลยอ่ะเราก็ได้แต่ฟังแล้วก็ต้องทำใจกลัวนุชเขาจะแบบเข้าใจผิดไหมคะแบบข่าวมันออกมาแบบนี้ก็เดี๋ยวผมก็คงจะโทรบอกเขาครับว่ามีอะไรแบบนี้นะเตรียมใจเอาไว้อะไรอย่างนี้ครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเปิดให้ประชาชนร่วมสักการะบูชาเหรียญร.5เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ไปชมและบูชาได้ที่โรงพยาบาลค่ะ